สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบได้ออกมาทำนายดังนี้ภิกษุณีสุทัศนากล่าวว่าปี2566เป็นช่วงจุดไฟดูสิว่าไฟจะลามไปแค่ไหนแต่ปี2567ไม่เรียบเราพูดแค่ปี2566มีการจุดไฟเผาและคำว่าเผาการเมืองครั้งนี้สนุกเพราะเราจะเห็นกฎหมายใหม่ๆเห็นการทำลายกำแพงใหม่ๆเกิดขึ้นในการเมืองหลวงพี่นะคิดว่านักข่าวน่าจะงงเด็กๆที่เรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะมีความสับสนในชีวิตแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วก็ทำได้เราก็จะมีการเลือกตั้งไหมได้ออกมาเห็นภาพเรากากบาทไหมหมอปายตอบว่าไม่เห็นเราไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงการจับคั่วการรวมตัวการแยกตัวกันเยอะมากแต่ยังไงน่ะมีนาพฤษภาหลวงพี่ยังไม่เห็นแก๊ปช่วงนี้ยังไม่เห็นการขนกล่องขนหีบเลยพยายามถามท่านโยมกี่ครั้งถามท่านว่าจะได้เลือกไหมท่านบอกเลือกแต่เลือกเนี่ยจะให้เห็นแต่รูปว่ามีอยู่แค่เป็นห้องวงกลมเป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่ผ่านๆมาไม่ใช่ประชากรประชาชนออกไปกาฟังแบบนี้มันจะมีการยุบสภาไหมเคยเห็นภาพว่าที่มีคนมีสีขึ้นมาแทนแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนว่าอำนาจของคนเก่าเขาน่ะแข็งผิดมนุษย์มนาแข็งเกินเหตุชนิดที่ว่ามันอะไรขนาดนั้นน่ะทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงอยู่ต่อได้ทำไมเขาถึงแหกกฎฉีกกฎได้ขนาดนี้ดวงเขายังแข็งต่อเนื่องถึงปี66อยู่ใช่ไหมหลวงพี่ตอบว่าใช่แข็งถึงกลางปีเลยเห็นภาพเขาน่ะดวงเริ่มตกไม่มีเลยหรือปีที่แล้วน่ะมีช่วงหนึ่งที่ดวงเขาตกแอกเลยนะมีคนที่พยายามจะขี่เขาขึ้นมาทำได้เห็นว่ามีคนโดดเด่นทีนี้น่ะพอหมดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าสุดที่รักของหมอปายคนเก่าไปทำอะไรมาดวงเขาถึงมหัศจรรย์มากแข็งสุดๆความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปายพลายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปรียวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคำทำนายแม่หมอตาบอดบาบาวันก้าทำนายชะตาโลกไวรัสใหม่สึนามิเอเลี่ยนคำทำนายของหมอดูชื่อดังทยอยกันออกมาคาดเดาไปต่างๆนานาที่กำลังเป็นกระแสก็คือคำทำนายจากหมอดูชื่อดังอย่างบาบาวันก้าหมอดูตาบอดชาวบันกาเลียผู้มีชื่อเสียงจากคำทำนายอนาคตในเรื่องที่กลายเป็นจริงในเวลาต่อมา
อย่างเหตุวินาศกรรม 9/11 การพังอาจของ IS และ Brexit จนได้รับฉายาว่า Nostradamus แห่งบอลข่านสำหรับคำทำนายในปี 2565 ที่ผ่านมานั้นหมอดูในตำนานได้ทำนายไว้6เรื่อง 1. โลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและไฟป่าออสเตรเลียและหลายประเทศในเอเชียจะเผชิญกับอุทกภัยอย่างรุนแรง 2. ทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียอันเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งล้อมละลาย 3. หลายเมืองใหญ่ของโลกนั้นจะเผชิญกับวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำประชากรเพิ่ม 4. อินเดียจะเผชิญกับอากาศร้อนจัดเกิน50องศาจนนำไปสู่ตะกั่วระบาดทำลายพืชผลทางการเกษตรก่อภาวะอดอยาก 5. ความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality เข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างไม่เคยมีมาก่อน 6. คำทำนายประหลาดสุดๆคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอุโมมัวมายังโลกบางสื่อใช้คำว่าเอเลี่ยนจะโจมตีเหมือนในหนังไซไฟบาบาวันก้ามีชื่อจริงว่าวังแกริยาปันเดวากุสแตรอาวาเกิดในปีคศ1911ว่ากันว่าเธอประสบเหตุพายุหมุนประหลาดที่ต่อมาทำให้ตาบอดและพระเจ้าประทานพรสวรรค์อย่างรู้อนาคตให้แก่เธอก่อนสิ้นลมในวัย85เมื่อ1996ได้ทิ้งคำทำนายไปจนถึงปี5079หรือพศ5622ปีที่แม่หมอเชื่อว่าโลกจะถึงการอวสานความคืบหน้าล่าสุดเปรตในผ้าเหลืองพระพยอมซัดพระฉันบวบในห้องน้ำไล่ศึกอย่าอยู่กวยบาปพระพยอมซัดพระฉันบวบในห้องน้ำเป็นพวกเปรตในผ้าเหลืองไล่ให้ศึกอย่าอยู่ต่อกวยบาปฝากไปถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยปัดชั่วออกจากใจไม่ใช่ไปอมไปกินอะไรแบบนี้12กุมภาพันธ์2566พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เพจอีช้อยขยี้ข่าว2โพสต์ภาพจากห้องน้ำแห่งหนึ่งเมื่อมีคนเข้าห้องน้ำแล้วพบความผิดปกติจากห้องข้างๆเมื่อสังเกตดูดีๆพบหลวงพี่กำลังฉันเพลนอยู่ในห้องน้ำด้วยระบุว่าฉันเพลนในห้องน้ำหลวงพี่อมบวบและกินผัดไทยที่โยมหนุ่มถวายในห้องน้ำแห่งหนึ่งหลังมีโยมห้องข้างๆสงสัยเห็นเดินเข้าไปในห้องสองคนไม่นานมีเสียงดังสนั่นเป็นจังหวะจึงก้มลงไปถ่ายเห็นหลวงพี่กำลังรับนิมนต์อยู่พระพยอมเปิดเผยว่าพระปกติเขาฉันแก่ปัจจัย4เท่านั้นก็คืออาหารเสื้อผ้าบ้านยานอกกระนั้นแล้วไม่มีโดยเฉพาะไอ้ประเภทที่ไปฉันบวบเรื่องอย่างนี้น่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่น่าทำแต่ก็ไปทำอาตมาน่ะอยากจะขอร้องพระน้องหรือพระที่บวชใหม่ทั้งหลายว่าช่วยกันถนอมน้ำใจชาวพุทธกันหน่อยอย่าให้ศรัทธาตกต่ำไปมากกว่านี้เลยโดยเฉพาะเวลาที่อาตมาออกไปบิณฑบาตน่ะก็จะเจอญาติโยมเข้ามายิงคำถามกันมากมายว่าทำไมพระสมัยนี้ถึงมีแต่เรื่องเสื่อมเสียมีเรื่องแบบนี้บ่อยมากพระพยอมระบุด้วยว่าอาตมาขอฝากไปถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยว่าของดขอเว้นโดยเอาศีลข้อแรกไปปฏิบัติกันให้ได้ก็คือสัพพะปาปัสสะอากะระนังไม่ทำความชั่วทุกอย่างไม่ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจให้ปัดบาปทั้งหลายออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจไม่ใช่ไปอมไปกินอะไรแบบนี้ถ้ายังติดหิวกามหิวกินหิวเกียรติอยู่แบบนี้มีแต่อารมณ์เปรตก็เข้ามาเป็นเปรตในจีวรพระเลยให้สลัดจีวรออกแล้วไปสนองความอยากต่ำๆแบบนี้ให้สะดวกสบายไปไม่ต้องมาหลบๆซ่อน
ลักแอบลักธรรมมาบวชเป็นพระเขาให้กวยบุญแต่เปรตพวกนี้น่ะมาบวชเพื่อกวยบาปกวยกรรมกวยเวรให้ชีวิตตกต่ำแล้วอยู่ไม่ได้ก็ควรจะสึกควรจะหลีกเลี่ยงทางออกไปจากพุทธศาสนาเถอะอย่าทำให้พระพุทธศาสนาตกต่ำไปมากกว่านี้